สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่5มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวปตท.สผ.นะครับราคาหุ้นเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากปัญหาของอิหร่านนะครับสถานการณ์เนี่ยมองว่าน่าจะยังคงยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันอยู่นะครับอีกทั้งในปี55เองเนี่ยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่แล้วก็การขยายกำลังการผลิตเนี่ยยังส่งผลดีต่อกำไรที่จะเติบโตได้อยู่นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้214บาทนะครับตัวสิรินะครับหุ้นขึ้นมา 3% นะครับเพราะ PE ต่ำแค่5เท่าโดยมีโกรทปีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีแบ็คล็อกคอนโดประคองงบในไตรมาส4ให้มีโกรทได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่บาท50นะครับยังมีอัพไซด์อยู่ 19% สัญญาณทางเทคนิคก็ยังมีทิศทางที่ดีนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว APCS นะครับ Asia Precision นะครับปี55นะครับได้ปัจจัยบวกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวนะครับซึ่งทางสถาบันยานยนต์คาดปริมาณการผลิตรถยนต์ไว้ที่2ล้านคันหรือโตกว่า 20% เทียบกับปี54นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีงานใหม่มารอสำหรับชิ้นส่วนกล้องจากค่ายโซนี่แล้วก็เริ่มขยายงานสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ในอินโดนีเซียนะครับราคาพื้นฐานมองไว้6บาทนะครับอัพไซด์เนี่ยอาจจะมีจำกัดนะครับแต่สัญญาณทางเทคนิคยังไปได้ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับซึ่งแนวต้านเนี่ยมองไว้6บาท40นะฮะแนวรับมองไว้ 5.75 บาทนะครับตัว AOT นะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลให้ในเดือนตุลากับพฤศจิกายนนะครับผู้ใช้สนามบินเนี่ยลดลงไปประมาณ 0.27% ก็ยังถือว่าดีนะครับผลกระทบเนี่ยมีไม่มากนะครับในเดือนธันวาน่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับมาได้นะฮะจากการท่องเที่ยวในช่วงของปลายปีแล้วก็ปีใหม่แล้วก็สถานการณ์น้ำที่คลี่คลายลงนะครับแม้แนวโน้มในปีหน้านะครับแนวโน้มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คาดว่าจะโตได้ที่ 9% นะครับจากตัวเลขของททนะครับมาอยู่ที่ 19.8 ล้านคนนะครับราคาเนี่ยเกินพื้นฐานที่ 46.25 บาทไปบ้างแล้วนะครับแต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่ยังใช้ได้อยู่ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านของ AOT อยู่ที่50บาทนะครับแนวรับก็ 45.50 บาทนะครับก็มีอัปเดตนะคะในส่วนของตัวยอดขายชิปนะคะในตลาดโลกเดือนพฤศจิกายนนะคะถามว่าในส่วนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าลดลงไป 2.4% เทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 3.1% นะคะโดยหากมาดูถึง year to date เนี่ยยังเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นเพียงสัดส่วนค่อนข้างน้อยมากนะคะเพียง 0.8% เท่านั้นนะคะโดยในส่วนของตัวยอดขายเองเนี่ยต้องบอกว่า 25.13 พันล้านเหรียญอย่างที่บอกก็คือลดลงไป 2.4% นะคะโดยผลของปัญหาก็คือประเด็นหนึ่งก็คือน้ำท่วมในไทยเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อระบบซัพพลายเชนนะคะของกลุ่มชิปนะคะเนื่องจากไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญในตลาดโลกนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อการขายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รวมปัจจัยดังกล่าวเนี่ยคาดว่าก็ยังมีผลกระทบจากในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปเช่นกันนะคะก็ทำให้ตัวภาพเศรษฐกิจเองที่อ่อนลงนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดโลกที่ลดลงนะคะโดยประธานของทาง SIA เนี่ยคาดการถึงตัวการฟื้นตัวของตัวการขายเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นนะคะอีกครั้งใน 2-3 เดือนข้างหน้านะคะมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในไทยเนี่ยจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้นนะคะสำหรับทางฝ่ายคาดการณ์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางกลุ่มชิ้นส่วนเองเนี่ยที่โดยเฉพาะในบริษัทที่ได้รับผลน้ำท่วมเนี่ยผลกระทบเนี่ยคาดว่าคงจะมีไปประมาณสัก2ไตรมาสเป็นอย่างน้อยนะคะก็คือในไตรมาส4และไตรมาส1นะคะเนื่องจากว่าไตรมาส4เองเนี่ยการผลิตเนี่ยก็คือหยุดไปเป็นซะส่วนใหญ่นะคะเกือบทั้งไตรมาสนะคะแล้วก็ในไตรมาส1เองเนี่ยแม้ว่าจะเริ่มกลับมาผลิตได้นะคะแต่ว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะอีกทั้งในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้วยนะคะก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ตัวยอดขายเองเนี่ยคงยังไม่ได้เติบโตโดดเด่นนะคะในกลุ่มชิ้นส่วนนะคะโดยภาพรวมของกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยทางฝ่ายคงแนะนำลงทุนปกตินะคะแต่ส่วนในตัว HANA S และ SMT เนี่ย2ตัวเนี้ยเราคงคำแนะนำขายทำกำไรไปก่อนนะคะก็คาดว่าคงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเฉพาะตัว SMT เนี่ยคาดว่าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่านะคะเนื่องจากมีโรงงานแห่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็คาดว่าการฟื้นตัวที่จะเห็นของตัวผลประกอบการเนี่ยอาจจะช้ากว่าหากเทียบกับ HANA นะคะ
แอดวานนะคะก็มีพรีวิวควอเตอร์4นะคะโดยปกติก็ควอเตอร์4ก็จะเป็นบรรทัดที่เป็นควอเตอร์ที่ไปมีบรรทัดแรกคือรายได้เนี่ยโกรธอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะคะแล้วก็มองว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่ได้ที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดเนี่ยไม่ได้โดยรวมแล้วไม่ได้ทำให้มีการดรอปลงของตัวรายได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่มีผลกระทบเนี่ยก็มีการใช้บริการค่อนข้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยรายได้ค่อนข้างดีนะคะทั้ง voice แล้วก็ non voice แต่จะมีอ่อนตัวบ้างในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วในช่วงธันวาคมเนื่องจากเขายังไม่มีตัวเลขเดือนธันวานะคะในเดือนตุลาก็ดีเดือนพฤศจิกายนอ่อนตัวนิดหน่อยแต่มองว่าในเดือนธันวาเนี่ยก็จะกลับมาดีขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเทศกาลแล้วก็การใช้บริการก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในเรื่อง voice ก็ยังเติบโตดีมากนะ non voice ยังเติบโตดีมากอยู่ที่ 25-30% นะคะก็คือตั้งแต่มีการเปิดตัวให้บริการ 3G อัปเกรดบนขึ้น900ในตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยรายได้ตัว non voice ก็ดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการขายโทรศัพท์มือถือนะคะในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนตุลาคมก็คงอ่อนตัวเพราะว่าไม่มีรุ่นสมาร์ทโฟนของตัว iPhone 4S ออกมานะแต่ในเดือนธันวาคมเนี่ยวันที่16เขามีการเปิดตัวตรง iPhone 4S ตรงนี้ก็ทำให้ยอดขายโทรศัพท์มือถือกลับมาดีขึ้นด้วยนะคะในด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยมองว่าค่าใช้จ่ายก็มีค่าใช้จ่ายในหน่วยงานที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการลงทุนในเน็ตเวิร์คที่อัปเกรดบนขึ้น900เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยทางด้านค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะลงค่อนข้างเยอะในควอเตอร์4นะคะมีแคมเปญต่างๆเข้ามาแล้วก็มีโฆษณาเข้ามาด้วยอีกอันนึงก็คือมีการรีแบรนดิ้งนะคะจากตัวน้องอุ่นใจสีฟ้าก็เปลี่ยนเป็นโลโก้สีเขียวที่เป็นเหมือนกับ InTouch นะคะตรงนั้นให้อยู่ในเครือเดียวกันก็คือเป็นการรีแบรนดิ้งเข้ามาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ในช่วงน้ำท่วมจะมีค่าหนี้สงสัยจะสูงหรือเรียกว่า Bad Debt เนี่ยเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีการยืดอายุให้กับลูกหนี้ที่มีประสบปัญหาน้ำท่วมให้ยืดอายุการจ่ายบินออกไปนะคะตรงนั้นก็เลยทำให้มี Bad Debt เพิ่มขึ้นโดยรวมเราก็มองว่าควอเตอร์4เนี่ยกำไรน่าจะอ่อนตัวลงจากควอเตอร์3นะคะประมาณ 2.15%อยู่ที่ประมาณ 6,039 ล้านควอเตอร์3อยู่ที่ 6,171 ล้านนะคะแต่ว่าเนื่องจากควอเตอร์นี้จะมีบันทึกรายการพิเศษเข้ามา1รายการนะคะก็คือในการปรับตัวผลกระทบนะคะจากบนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอแต่บัญชีหรือเรียกว่า Deferred Tax เนี่ยเข้ามาประมาณ 2,937 ล้านบาทอันนี้เป็นเพราะว่าหลังจากที่กรมสรรพากรจะมีการปรับประกาศปรับอัตราภาษีเงินได้เนี่ยจาก 30% มาเป็น 23% ในปีหน้าแล้วก็เป็น 20% ในปีต่อๆไปเนี่ยตรงนี้ทำให้บริษัทเนี่ยจะต้องมีการบันทึกกลับของตัวรายการบนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอแต่บัญชีนะคะออกไปประมาณ 2,937 ล้านบาทเข้ามาในควอเตอร์4ดังนั้นกำไรในควอเตอร์4ที่เรามองก่อนรายการพิเศษอยู่ที่ 6,039 ล้านบาทก็ถูกหักออกไป 2,009 ก็จะเหลือประมาณ 3,100 ล้านบาทนะคะก็จะโชว์ว่าทำลายของควอเตอร์4ที่ลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งปีเนี่ยก็มีกำไรออกมา 21,659 ล้านบาทส่วนปีหน้าเราจะมองกำไรออกมาค่อนข้างดีนะคะจาก2ปัจจัยก็คือทั้ง voice และ non voice ที่โตขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือภาษีที่ถูกปรับลดจาก 30% มาเป็น 23% ตัวนี้ทำให้ตัวค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลงค่อนข้างเยอะนะคะกำไรเรามองไว้สูงถึง 3,300 ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐานปัจจุบันก็อยู่ที่155บาทนะคะเมื่อวานราคาปรับขึ้นมาประมาณ 4% กว่าคงคำแนะนำเพียงถือนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานครับ